ครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้วันหวยออกคุณสิริโชคที่จริงหวยออกทุกวันที่1คราวนี้จะถามว่าทำไมมาออกวันที่2นี่ก็ถามเมื่อวานนี้วันหยุดปกติวันหยุดก็ออกไม่เมื่อวานนี้วันแรงงานแล้วทำไมเกี่ยวอะไรก็เลเบอร์เรอร์ไงเลเบอร์เรอร์ก็ต้องหยุดก็ไม่มีคนทำงานเหรอคือเขาบอกว่าที่หยุดวันที่1เพราะวันที่1เนี่ยคนที่หมุนล้อเนี่ยต้องใช้แรงงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้แรงงานได้ต้องหยุดหมดเพราะคนใช้บ้านคุณก็หยุดหมดเมื่อวานคุณต้องทำเองมั้งไม่หยุดไม่หยุดครับเอาผิดกฎหมายไม่ก็ก็เสียค่าแรงเพิ่มแค่นั้นเองไม่ได้เสียอะไรก็ไม่ได้ต้องหยุดวันแรงงานต้องเป็นใหญ่กรรมกรเลเบอร์เดย์ลองลิฟจงเจริญลองลิฟใช่ไหมก็จงเจริญก็แล้วกันวันนี้หวยออก2ตัวบน3ตัวบนก็แล้วกัน297วันนี้คุณเทศไรพูดอะไรที่มีสาระจริงอ้าวสองตัวล่างคือ52อ่า297กับ52ใครถูกก็ไปเลี้ยงฉลองกันแล้วกันอืมนะครับแล้วก็ขายของดีกว่าขายเลยอ่ะขายหรอกจิตเลขาจุติไกลเลิกฝากมาอืมอืมพรรคประชาธิปัตย์ออกเสื้อโปโลรุ่นใหม่เลยนะครับออกเสื้อโปโลรุ่นใหม่เลยโลโก้ดีไซน์ใหม่นะคุณสิโชคเป็นตัวดีนี่เห็นไหมก็เหมือนกับแบรนด์ยี่ห้อดังๆอ่ะตัวดีมาจากอะไรครับ Democrat Democrat Party นะครับตัวดีตัวเดียวเมื่อก่อนมีรูปพระแม่ธรณีอยู่หน้าอกบางคนก็บอกว่าโอเคมันไม่โมเดิร์นมันไม่เดิร์นใช่ไหมก็เอามาเป็นตัวดีนี้ตัวดีแล้วก็แถบปกเห็นไหมธงชาติธงชาติที่สาบเขาเรียกสาบหรือเปล่ารังดุมที่รังดุมเนี่ยก็ธงชาติเห็นไหมที่ปลายแขนเท่มาแล้วมีอาร์มเหมือนกับฐานเรือเลยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กับธงชาติเห็นไหมโลโก้ประชาธิปัตย์เนี่ยใส่แล้วเท่มากแล้วผ้าก็ดีมากนะผ้าดีสำหรับแบรนด์ตัวย่อลาคอสอะไรตัวละเป็น 2-3 พันน่ะมีเท่าไหร่อ่ะ500เอง500ครับ500บาทแล้วคุณเทพไทยไม่ทำบ้างคุณทำไมผมเนี่ยของพรรคก็เชียร์ของพรรคอยู่แล้วทำไมของพรรคเนี่ยดีแต่ของคุณเทพไทยนี่จะมีตัว V อยู่ข้างหน้าด้วยตัวอะไรนะ V ข้างหน้าด้วย V แปลว่าอะไร VD แปลว่า VD ของผมมัน TT 2T คือต้องเบิ้ลเทพไทย 2T ถ้าภาษาอังกฤษอ่ะTNT 2ทีใน1ปี2ที2ทีใน1ปี1ชั่วโมง2ทีอ่ะจะบอกให้ คุณดูถูกความสามารถของผมซะแล้วแล้วซื้อมานะครับไปซื้อที่พักหรือไม่ก็ไปที่ร้านเลอโนดมีขายอันนี้ไม่ใช่เป็นเสื้อที่จะแจกนะไม่ใช่แจก อันนี้ของขายของขายโฆษณาขายหาทุนเข้าพักโอเคนะครับไอ้ของแจกอ่ะค่อยว่าอีกทีนึงแต่เสื้อสวยมีแจ็คเก็ตมีแก้วนะมีถ้วยมีถ้วยก็แล้วกันมีถ้วยเซรามิกที่เป็นลายเซ็นของหัวหน้าพรรคที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีอีกหลายอย่างแหละมีขับลิงกับเรื่องสารพัดไปที่พรรคนะครับอยากจะสนับสนุนพรรคแต่ว่าเสื้อนี่สวยมากใส่แล้วก็มันเข้ากับมวลหมาประชาชนเพราะมีธงชาติพูดถึงเรื่องมวลหมาประชาชนเนี่ยครับ ครับคุณเทพไทยทำไมครับนกหวีดเนี่ยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ยอดฮิตของเมืองไทยในปีนี้เลยนกหวีดนะครับจะเห็นว่าครับเหล่าดาราดาวศิลปินนักการเมืองต่างพกนกหวีดเป็นอาวุธใช่ทำอะไรนกหวีดเป็นอาวุธอะไรกระแสนี่ดังกระหึ่มเลยแต่เราเอาภาพแต่ละคนที่เป่านกหวีดให้ดูนะครับมีเป่านกเขามีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมคุณเทพไทยนี่ปล่อยไม่ได้เลยจะทะลึ่งอย่างเดียวทะลึ่งอะไรนกนี่เห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยที่ไปชุมนุมนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ไปชุมนุมเนี่ยก็จะมีการเป่านกหวีดกลายเป็นกระแสที่ยอดฮิตละคนสวยคนไม่สวยคนหล่อคนไม่หล่อนักศึกษาทุกคนเนี่ยนกหวีดหมดคือว่าเป็นอุปกรณ์ประจำตัวไปแล้วนกหวีดที่มีธงชาติแล้วทำไมมันมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นน่ะหล่อๆทั้งนั้นน่ะขึ้นน่ะแต่คุณคิดไหมว่านกหวีดที่ดังในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ดังเฉพาะในเมืองไทยนะดังไปถึงดังไปถึงต่างประเทศเลยเป่าดังไปถึงคุณเชื่อไหมว่าดังไปถึงต่างประเทศเลยผมจะเชื่ออะไรเป่าเมืองไทยจะไปดังไปต่างประเทศได้ไงคุณดิโชคมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกขนาดละครระดับโลกของเกาหลีครับซีรีส์เกาหลีนี่เคยดูไหมหนังเกาหลีหนังเกาหลีเป็นละครซีรีส์เกาหลีเคยดูไหมก็แกอย่างนี้ไม่เคยดูอยู่แล้วจะไม่จะไม่ดูแต่ผมเป็นคนไม่ได้ดูละครนี่ซีรีส์เกาหลีนะครับที่วัยรุ่นติดกันงอมแงมเนี่ยครับนะครับปรากฏว่ามีเรื่องนกหวีดไว้ด้วยล่ะนกหวีดล่าสุดนี่ครับล่าสุดที่กำลังออนแอร์ขนาดนี้เลยครับครับชื่อเรื่องว่า Angel Eyes Angel Eyes Angel เป็นนางฟ้านางฟ้า Eye แปลว่าตาตานางฟ้านะครับซึ่งนะครับเป็นหนังประเภทเมโลดราม่าโรแมนติกครอบครัวการแพทย์มีทั้งหมด20ตอนเนี่ยครับปัจจุบันกำลังออกอากาศช่อง SBS เนี่ยนะครับ
แล้วก็ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ 3:55 เนี่ยครับซึ่งก็เป็นเรื่องของยุนซูวันนะครับประสบอุบัติเหตุแม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วตัวเองขึ้นมาแล้วตัวเองนั้นตาบอดแล้วก็มาพบรักกันก็เป็นไปตามหนังเกาหลีครับแต่ปรากฏว่ามีซีนหนึ่งครับซึ่งผู้ชายเนี่ยเขามอบนกหวีดให้กับผู้หญิงแล้วก็บอกเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าวันไหนที่เขาจากไปเนี่ยให้ผู้หญิงคนนี้เป่านกหวีดแล้วเขาจะมาแล้วเขาจะมานะครับจากไปแบบไหนถ้าเขาตายหรือเขาไปแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ต้องการเขาคือรับปากผู้หญิงไว้นะครับแล้ววันหนึ่งผู้หญิงเนี่ยออกตามหาผู้ชายรู้ว่าผู้ชายเนี่ยกำลังจะหนีไปต่างประเทศก็เลยตามมาที่สนามบินคุณเทพไทยลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับไหนดูดิสนามบินไหนอินชอนหรือสุวรรณภูมิอินชอนใช่ไหมถ้าเป็นสุวรรณภูมินี่โดนทาริซี่จับไปแล้วทำไมเป่าไม่ได้ไงเป่าเรียกความรักก่อการร้ายครับไม่ได้เป่าไล่พจมานนี่เขาเป่าหาคู่นี่ธรรมดานี่เราคิดว่าหนังเกาหลีละครเกาหลีเนี่ยจะสร้างอิทธิพลกับคนไทยใช่ไหมคือคนไทยนี่เหอไปทัวร์เกาหลีอะไรก็เกาหลีหมดครับแต่การว่าเรื่องนกหวีดเนี่ยเกาหลีเอาของไทยไปใช้อะเรียนแบบไทยเรียนแบบดังไงแปลว่าดังจริงนะนี่นี่ก็จะสร้างลุงกำนันเออลุงกำนันก็อาจจะดังก็ได้ไหนว่าพูดเกาหลีได้ไหมอ่ะเกาหลีใจผมพูดเกาหลีไงคุณอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาแฟนกล่าวหาว่าผมเนี่ยมันจะสอนภาษาวิบัติหมดในรายการสายโลกฟ้าแต่ว่าพูดถึงเรื่องเกาหลีก็มีเรื่องที่น่าโศกเศร้านะครับไหนวันนี้วันศุกร์ก็เราก็จะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศนิดนึงพูดถึงเกาหลีใต้เนี่ยก็มีเรื่องที่โศกเศร้าครับเรื่องของเรือจำได้ไหมครับเรือล่มเนี่ยเรือเซวอนอะไรเซวอนล่มปรากฏว่ามีรูปถ่ายรูปนี้เป็นรูปถ่ายที่ดูแล้วแบบน่าเศร้าจริงๆครับเป็นรูปถ่ายชั้นของนักเรียนที่โรงเรียนแดวอนนี่ครับคือทั้งชั้นเนี่ยนักเรียนตายหมดคือเหลือแต่โต๊ะไม่เหลือเลยเหลือโต๊ะก็อีแล้วก็ดอกไม้ไว้อะไรไว้อะไรครับนักเรียนที่ทั้งชั้นแบบหายหมดเลยโอ้โหแล้วก็แต่ที่หนักไปกว่านั้นครับในโลกของออนไลน์เนี่ยมีคนเอาคลิปวิดีโอนะครับขณะที่เรือกำลังเอียงล่มแล้วนะครับปรากฏว่านักเรียนที่อยู่ข้างในเนี่ยพยายามเคาะหน้าต่างเรียกให้หน่วยกู้ภัยไปช่วยครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดทำไมผมถามก่อนว่านักเรียนรอดป่ะไม่รู้ครับทำไมผมไม่อยากดูผมไม่อยากดูจริงๆผมพยายามหลีกเลี่ยงไม่ดูมานานแล้วคุณตับตาเลยดูไม่ไหวจริงๆดูนะสวัสดีก่อนต้องการสวัสดีคุณผู้ชมก่อนโอ้ผมเพิ่งมานักเรียนรอดผมไม่อยากดูจริงผมไม่รู้ครับผมไม่ดูจริงดูครับแฟนก็อยากจะดูอ้าวเชิญรูปที่ตรงหน้าต่างเนี่ยมีเด็กที่กำลังเคาะกระเสือกกระสนที่จะออกมาให้ได้แต่ที่หนักไปกว่านั้นนะครับครับมีคลิปหนึ่งก่อนที่เรือกำลังจะล่มเนี่ยปรากฏว่านักเรียนเขาถ่ายกันเองด้านนี้รอดไหมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าน่าจะไม่รอดครับครับไม่รอดแล้วถ่ายคลิปผมได้ไงก็คลิปคงจะอาจจะแบบมากับใครคนใดคนหนึ่งเราไม่รู้ที่มาของคลิปคืออะไรแต่มันเป็นภาพก่อนที่คนเหล่านี้จะตายครับครับว่าเขามีปฏิกิริยาไงบางคนก็ยังเล่นอยู่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นบางคนเริ่มกลัวนะครับเรามาดูบรรยากาศในเรือเซวอนเนี่ยก่อนที่เรือจะล่มครับครับ없어요. 밖에 입었어? 밖에 입었어.
야근데지금밖에서꺼내보라고꺼내보라고내가나와야되는상황을몰라꺼내와꺼내와아이왜이선장은뭐하길래야이거뉴스뜬다야내가한국시에100번한다이거뉴스뜬다안떠이런걸로아니야침몰안하면침몰지금침몰하는데엄마사랑해요나도하나아빠사랑해요둘다사랑해이제뭔상황인지모르겠어구명조끼입으라는거침몰되고있다는소리아니야어진짜바다로침몰되고있는데아아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 그คลิปนี้ครับตามข่าวเนี่ยเป็นการแพร่เผยแพร่โดยสำนักข่าว AP นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอภายในเรือเซวอนขณะที่เรือค่อยๆเอียงลงเรื่อยๆโดยมีกลุ่มเด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธยมตันวอนเนี่ยพยายามหาทางเอาตัวรอดจากเรือลำนี้ครับทั้งนี้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ครับได้รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าของเรือโดยในตอนแรกเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กบางคนรู้สึกเหมือนกำลังจะตายเขาอยากโทรบอกลาพ่อแม่ขณะที่บางคนครับพยายามตะโกนเรียกครูและกัปตันให้มาช่วยแต่เมื่อเรือเอียงลงจนพวกเขายืนไม่ได้จึงได้แต่เดินไปหาเสื้อชูชีพมาสวมในระหว่างนั้นก็มีเสียงตามสายมาเป็นระยะว่าให้ทุกคนอยู่กับที่ถึง3ครั้งคลิปดังกล่าวครับถ่ายโดยปาร์คซูยอนเด็กนักเรียนชายวัย17ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มซึ่งพ่อของเขาเป็นคนนำมาเผยแพร่กับสำนักข่าว AP โดยระบุว่าอยากให้คนอื่นทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของเรือเซวอนอยู่ที่226คนยังมีผู้สูญหายอีก76คนครับครับก็เป็นภาพที่เศร้าสลดมากเลยอ่ะสะเทือนใจมากนะสะเทือนใจไม่ใช่เฉพาะคนเกาหลีผมคิดว่าทั้งโลกเลยแหละนะครับนี่คุณยังไม่ได้เข้า MV เลยใช่มั้ยนี่ยังครับแล้ววันนี้ครับมีเหตุการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกฮะรถไฟใต้ดินที่เกาหลีใต้ชนกันอีกบาดเจ็บเยอะมากบาดเจ็บ170คนครับ170คนนี่ครับภาพเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะครับวันนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เรือล่มก็มีรถไฟใต้ดินมาชนกันอีกโอ้โหมันนี่เอาซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะเลยวันนี้ตั้งแต่ดาราเกาหลีเรือเซวอนล่มแล้วก็เครื่องบินเครื่องรถไฟชนนะฮะมีคนตายไหมเนี่ยที่รู้ว่าบาดเจ็บ170 170แต่ว่าไม่รู้จะตายกี่คนยังไม่มีข่าวมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเอ็มวีก่อนครับฮะเชิญครับครับก็เพลงให้กำลังใจรู้จักมหาประชาชนผมเสียงคุ้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนเดียวที่ผมเคยรู้จักก็เปล่าเนี่ยใช่ไหมวงนี้ใช่ไหมวงเดิมคุณไม่รู้คุณไม่ต้องพูดหรอกคุณไม่รู้อยู่แล้วทำไมไม่รู้แต่ของเก่าของใหม่คุณก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยไม่ใช่ผมรู้จักแต่เพราะเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวนะคุณติโจคุณโจรผมเป็นคนรอบรู้ของคุณเทพไทยเนี่ยถ้าเป็นเพลงเป็นโฆษณาเนี่ยต้องสมัยโบราณเช่นโฆษณาโทนาร์ฟอย่างเงี้ยคุณเทพไทยจะรู้จักอะไรโทนาร์ฟโทนาบเนี่ยไอโฆษณาแบบโฆษณาอะไรที่โบราณที่แบบว่าเก่าๆทาพวกยาหมองไฟไหม้อะไรเนี่ยหกล้มแล้วถีบเด็กล้มต่อหน้าเลยจันวานาบนาบประธานนาบเนี่ยทางนี้ทานาคุณสิโชคหรือไม่ทานไฟทานไฟฉายตากบใช่ไหมฮะไอ้เงี้ยคุณเทพชัยจะรู้จักรู้จักไม่ตากบแต่ไม่รู้จักทบุนกแก้วเขารู้จักนกแก้วรู้จักตากบไม่รู้จักเหรอว้าวยาสีฟันว้าวรู้จักหมดเลยผมคนทันสมัยคุณศึกษาเรื่องมา200ปีอยู่แล้วผมยังรู้เลยครับแจกอะไรแจกอะไรแจกเสื้อสีเหลืองใส่ตัวนี้ไปวันที่5ได้มั้ยได้เลยสีเหลืองใส่สีเหลืองก็ให้หมดแหละไม่ต้องว่าอะไรมีคลิปน้ำเงินก็ไม่เป็นไรได้จะคลิปตรงไหนก็ได้ของคุณคลิปไปยังอ่ะคลิปตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาคุณเทพไทยนี่มันทะลึ่งตึงตังจริงๆเลยทะลึ่งอะไรคุณคิดมากคุณทีโจคุณผมเห็นคุณจะผมพูดเลยคุณติโชคครับส่งมา4642123นะครับเพลงอะไรใครร้องไม่ค่อยส่งมานะเพลงใหม่อันนี้คนไม่ค่อยได้เหรอครับเดี๋ยวก็เปิด Google ได้เมื่อสักครู่ที่ผมมาเข้ารายการช้าเพราะว่าเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้มีอะไรครับแถลงข่าวคำตอบประเทศไทยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเมื่อวานได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อเสนอที่จะวางไปต่อหน้าฝ่ายต่างๆเพื่อให้พาประเทศไทยผ่าวิกฤตเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์จะพูดรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดส่วนข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าถ้าทุกฝ่ายยอมรับคุณอภิสิทธิ์ก็จะเว้นวรรคทางการเมืองครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำไปทุกอย่างนั้นไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือเป็นการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์หรือตำแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นครับนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประมาณ10 นาฬิกา
ที่โรงแรมเดอะสุโกศลคือโรงแรมสยามซิตี้เก่าอ๋อสยามซิตี้ถนนศรีอยุธยาศรีอยุธยานะครับแต่ว่าผมเรียนว่าผู้ที่อยากจะเข้ามาโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่อยากจะเข้ามาร่วมสังเกตการขอให้มาก่อนเวลา 9:00 น.ครับเพราะว่าผมยืนยันก่อนนะครับแล้วก็เรียนก่อนว่าพรุ่งนี้การรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดมากนะครับแล้วก็ใครที่คิดจะเข้ามาป่วนหรือเข้ามาคิดทำลายการแถลงข่าวเนี่ยขอให้คิดดีๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมจะรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากแล้วใครที่เข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีจะต้องรับผลที่ตัวเองพวกผมเข้ามาหมายถึงคุณชวนนท์ก็ใครก็หลายคนนะครับทีมงานชวนนท์แอนด์สตาฟเพราะฉะนั้นก็ขอว่าพรุ่งนี้ให้เราได้ทำงานอย่างสงบนะครับคนที่คิดจะมาชูป้ายไปป่วนคุณไปชูที่บ้านคุณไปชูอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่วันพรุ่งนี้ถ้าใครมาทำอะไรผมรับประกันได้ว่าคุณต้องรับผิดชอบกับพฤติกรรมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูพรุ่งนี้ที่โรงแรมเดอะสุโกศลนะครับทุกท่านที่อยากจะเข้ามาร่วมขอให้มาก่อนเวลา 9:00 น.ครับสุโกศลนี่คืออันเดียวกับสยามซิตี้ใช่มั้ยซิตี้ที่เรียกกันครับสยามซิตี้สยามซิตี้นี่คือชื่อเดิมชื่อเดิมครับแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นโรงสุโกศลเจ้าของนะมันชื่อเจ้าของครับชื่อเจ้าของก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสยามซิตี้ก็เป็นอาจจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเชนอะไรมั้งสยามซิตี้ไปบ่อยมั้ยผมก็อยู่ใกล้พักนี่ไปบ่อยแล้วแต่เมื่อก่อนตั้งแต่เทพเลี้ยงอ่ะทำไรฮะกินงานจีนถ้าผมเห็นหลังๆกำนันไม่อยู่คุณไม่เลี้ยงแล้วไปไม่คุณเทพไทยเขาเลยไปเลยจากสามซิตี้ไปหน่อยไปที่เดียวกับทาริสใครเอาชวลาเอาไม่รู้เลยผมรู้เนี่ยผมอะไรบ้างที่ผมไม่รู้จัดสายล่อฟ้าเนี่ยรู้ทุกอย่างแหละครอบจักรวาลนี่กำลังจะจัดรายการแทนหม่อมถนัดศรีอยู่เนี่ยใช้ครอบจักรวาลถนัดศรีจัดครอบจักรวาลเทพไทยจัดเทพไทยเป็นถนัดเสือกถนัดสีเราถนัดเสือกตกลงชาวลานี่รู้จักรู้จักหมดแล้วเบอร์ที่คุณทาริสใช้ก็รู้จักก็เป็นเบอร์ประจำคุณทาริสเบอร์อะไรไม่รู้ผมเมื่อก่อนก็อันนี้จำไม่ได้ผมเป็นคนที่จำตัวเลขไม่ได้นี่บอกตรงๆนะเป็นหนี้ใครไม่เคยจำเลยแหละแต่พูดถึงเรื่องของการชุมนุมครับครับปรากฏว่าเวงรู้จักเวงไหมเฮวงกันนะเฮวงก็คือเวงโตจิราการสามีของปีศาจนกแสกโอ้เมื่อวานนี่คือฮามากนะลมเป่าหัวทีเดียวคุณมาบอกว่าเขาเป็นปีศาจเมื่อวานนี่คือฮามากภาพของปีศาจนกแสกนี่แบบกระพือไปตามเน็ตเลยเขาเล่นกันทั่วเลยนะเห็นหนังหัวเลยอ่ะแล้วมันน่าสงสารแกมันเสียคนตอนแกจริงอ่ะป้านกแสกแต่ว่าหมอเวงก็บอกว่าเขารู้สึกทำไมรู้สึกว่าเวลามองภาพเนี่ยมันให้อรรถรสอีกแบบนึงโรคจิตเปล่าเห็นแบบนี้คุณอะไรแบบประเภทโรคจิตพวกเนี้ยหมอเวงครับบอกว่าตั้งเป้าชุมนุมใหญ่คนร่วมเป็นล้านครับที่พรรคเพื่อไทยวันนี้ครับหมอเวงการนำนปชกล่าวว่าการนัดชุมนุมใหญ่ของนปชในวันที่5พฤษภาคมนั้นทางนปชได้เตรียมรณรงค์เพื่อเชิญชวนคนมาชุมนุมให้ถึง1ล้านคนครับโดยนปชจะรณรงค์ให้เข้าร่วมชุมนุมที่ถนนนักศึกษาด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์จัดทีมปราศรัยย่อยทำแผ่นพับใบปลิวเชิญชวนและรณรงค์ทางอินเทอร์เน็ตเชื่อว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมจำนวนมากตามที่นปชตั้งเป้าไว้คือเดี๋ยวนี้เขาไม่อายนะเมื่อก่อนเขายังอายว่าจะแยกนปชกับพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวนี้แถลงเรื่องนปชที่พรรคเพื่อไทยได้สบายไม่มีใครว่าเลยไม่ต้องเหนียมกันคือผมบอกหมอวิงถ้าตั้งเป้า1ล้านนะเฉพาะหัวนกแสกก็เกือบล้านกันไปแล้วผมเห็นแล้วเมื่อวานปลากันไป 7-8 แสนแล้วผู้หญิงนี่หัวล้านยากนะธรรมดามาเว้งดึงไงมาเว้งดึงเอ้าเอ้าเวลาก็ทะเลาะกันเอ๊ะคุณโจนคุณผีโจกคุณนี่คิดไปเรื่องอะไรเนี่ยคุณนี่มันจินตนาการเลยเถิดจริงไปมึงต้องคิดดิเวลาเขาทะเลาะกันผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันทำอะไรไม่ได้ลงไม้ลงมือก็ดึงหัวดึงผมคุณเคยโดนดึงไหมผมมันผมสั้นก็จะไปดึงอ่ะของคุณเนี่ยหน้าผากเยอะเลยว่าไปเลยหมอเวงอ่ะว่าบอกว่าหมอเวงบอกว่าจะให้มีคนมา1ล้านแต่ว่าประธานนปชเริ่มใส่เกียร์ถอยแล้วครับใครอ่ะไอ้คังคกอ่ะเพราะมองแล้วว่าโอกาสที่จะมีคนมาเยอะนี่คงจะน้อยผมว่าอย่าจัดดีกว่ามั้งไอ้จตุพรอย่าจัดเลยผมว่านะผมสงสารมันวันนี้กะว่าจะเจอมันซะหน่อยที่ศาลไม่มาว่ะมันเป็นโจทฟ้องผมอ๋อว่าคุณชนะอีกแล้วใช่ไหมมันเป็นโจทฟ้องผมหมิ่นประมาทที่มันไปปิดศาลมันก่อนแล้วผมก็ไปบอกให้ถอนประกันคุณพูดว่าไงคุณพูดยังไงที่เขาฟ้องหมิ่นประมาทผมพูดบอกว่ามีวันนั้นเขาจะทวงเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ต้องหามาฝากขัง
พอมาฝังขังเสร็จเขาก็แสดงเนี่ยมาด้วยแล้วก็มากั้นไม่ให้รถผู้ต้องหานี่ไปแล้วบางคนก็โหนรถผู้ต้องหาผมก็บอกว่าเนี่ยนายจตุพรเนี่ยเอาคนมาปิดศาลเนี่ยใช่หรือไม่ถ้าหากว่ามาปิดจริงเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ทำผิดเงื่อนไขเพราะดีเอสไอควรที่จะไปถอนประกันพูดแค่นี้แค่นี้ฟ้องมินเลยมินผมนักกฎหมายพูดได้กลุ่มเลยผมไม่ใช่เฉลิมก็เก่งกว่าเฉลิมก็แล้วกันแหละผมเป็นศาลเนี่ยผมวินิจฉัยเลยว่าเป็นการแสดงความเห็นตามสุจริตเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพราะผมเป็นของศาลเนี่ยแบบนี้ไหมติชมด้วยสุจริตใจเพื่อผลประโยชน์ของศาลผมปกป้องศาลศาลก็ต้องยกดิพอยกปั๊บผมก็ชนะชนะรวมแล้วนี่ผม4แต่ว่าต้องดีกาดีกาไม่ดีกาแล้วพอชั้นต้นอ๋อชั้นต้นอุทธรณ์จบผมแล้วผมชนะ4ตอนนี้เหลือ19อ่ะอ๋อ19 ชนะไปแล้ว4เหลือ19กำลังจะมาอีกคดีนึงอีกกบฏคดีกบฏคือบ้าหนักเลยดิไอ้เจ้าผมอีกแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณเทพไทยไม่ได้กลัวว่าคำนี้ใช้ออกมาเป็นเช่นไรครับแต่กลัวค่าทนายใช่ไหมค่าทนายไม่เป็นไรคดีนี้ลูกน้องผมที่สำนักงานผมว่าเองบางคดีก็บัณฑิตศิริพันธ์บางคดีก็รามีดไปเรื่อยมันเยอะอ่ะต้องหาทนายมาเยอะมากเลยอ่ะทำไงได้อ่ะนะครับชีวิตนี้ข้างคกตู่เนี่ยก็บอกว่าเย็นนี้ตอน18 นาฬิกาที่เวทีนปช.จังหวัดสุพรรณเนี่ยก็เตรียมการแถลงข่าวเลื่อนการชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะจากเดิมเนี่ยกำหนดวันที่5 พฤษภาเนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันที่10 พฤษภาคือตอนแรกที่มันตอนแรกวันที่6ใช่ไหม6แล้วพอเห็นลุงกำนันนัดวันที่5มันเอาวันที่5ด้วยพอวันที่5เสร็จมันกลับไปคุยว่าถ้าวันที่5จนอยู่ถึงลุงกำนันวันที่14เนี่ยหลายวันค่าใช้จ่ายก็น่าจะเยอะมวลชนก็จะน้อยถอยมาดีกว่าเหลือวันที่10เมื่อถึง14เนี่ย4วันพอกล่อมแกล้มไปได้คือพูดง่ายถอยไปได้ถ้าค่าใช้จ่ายมันเยอะจำนวนวันมันมากเนี่ยไอ้พวกที่จะเอาหัวคิวเนี่ยก็จะได้หัวคิวน้อยแต่ถ้าเกิดชุมนุมไม่กี่วันเนี่ยสามารถเอาได้เต็มๆเลยแล้วคนมันต้องขนมาทั้งนั้นนะคือมวลชนของนปช.ที่จะเอามาพูดจริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เพราะคนกรุงเทพเนี่ยเขามาร่วมลุงกำนันหมดเลยกปปส.หมดเลยถ้าคนกรุงเทพมาเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรบางคนก็มาเลยนั่งรถไฟฟ้ามากันเองคนก็จะเยอะแต่ว่าของจตุพรนปช.เนี่ยที่เอามาเนี่ยทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายให้เขามันก็จะมาทำไมเขาดำนาถอนผักเก็บข้าวเกี่ยวข้าวไม่ดีกว่าเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยถอยเลยแหละผมดูแล้วเมื่อคืนผมดูรายการอีกอะเมื่อคืนไอ้ณัฐวุฒิไปแสดงสปาโจ๊กอยู่บนเวทีที่เมื่อคืนที่ลพบุรีบ้านสสปองศรีธราภูมิเลยไปเตะกระโถนดีกระโถนไม่ดีถูกปากมันอะเตะทำไมคือมันสมมุติว่ากระโถนเนี่ยเป็นรูปของท่านสุเทพอ๋อมันบอกว่าท่านสุเทพมันเหมือนกระโถนแล้วคนก็มาถุยอะไรใส่กระโถนแต่มันก็จะเตะกระโถนมันบอกว่าท่านสุเทพเป็นเตะปี๊บเมื่อวานวันแรงงานแห่งชาติท่านสุเทพคือเขามีกิจกรรมของกรรมของผู้ใช้แรงงานไงแล้วก็มีปี๊บแล้วติด น่าจะตุปอนยิ่งรักตักศิลอะไรเนี่ยแล้วก็ให้ลุงกำนันเตะปี๊บลุงกำนันเตะดังเมื่อวานนะเตะปี๊บดังอายุ65เตะปี๊บดีแต่ซีโจ้ผมดูแล้วอายุ40เตะปี๊บป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยเตะปี๊บผมรับประกันคนนี้นะเตะปี๊บไม่ดังเอาแล้วกันคือผมว่าที่จตุพรเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนเลื่อนการชุมนุมไปเนี่ยเพราะปัญหาส่วนหนึ่งคือวันที่เกิดไออาเพศของนกแฟลกเอาละคือวันที่อุตรดิตถ์เนี่ยนายใหญ่เนี่ยสั่งให้ชุมนุมให้เอามาประมาณ 12,000 คนครับเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรไว้หมดแล้วปรากฏว่านายใหญ่สกายมาจากดูไบครับส่งมาดูมีอยู่700ครับไอ้พวกนี้เลยซวยก็เลยต้องไปหาคนถ้าคุณรู้วิธีการหาคนเขาไม่ทำไงไม่ทราบไปตามหมู่บ้านแล้วบอกว่าถ้าไม่ออกมาจะไม่ได้รักษาฟรี30 บาทเบี้ยยังชีพจะตัดเลยเบี้ยยังชีพมันโกหกก็หมดไงจะตัดทำน้ำข้าวไม่ให้เบี้ยยังชีพไม่ได้เขาก็เลยต้องออกมาออกมาสุดท้ายได้ประมาณ 2,000 คนเขาพออยู่สักชั่วโมงก็จะกลับมันล็อกประตูสนามกีฬาไม่ออกไม่ออกอ๋อก็แบบเดียวกับที่เคยทำที่สนามกีฬาที่กรุงเทพไงขังเลยมันขังเขาอยู่อย่างนั้นแล้วพี่น้องอุตรดิตถ์ก็บอกมาขู่เขามาใส่ให้เขาใส่เสื้อแดงแล้วเขาอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมันเลยซวยเพราะว่าลมฟ้าอากาศไม่เป็นใจนกแสกแสดงอิทธิฤทธิ์พี่น้องเลยรอดตายออกมาได้ลมหัวด้วนลมงวงช้างมาเลยทอร์นาโดพัดมาเลยเขาบอกพญาพิชัยใช่ไหมพญาดาบหักพญาพิชัยดาบหักคุ้มครองพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ไว้คนที่มันจับจ้วงไงพวกนี้อาเพศจริงๆนะดูแล้วน่ากลัวนะดีไม่ดีคังคกตู่หรืออามาเต้นเนี่ยกำลังปราศัยอยู่ฟ้าผ่าตายเลยทำไงก็คุณเอาไปที่คุณไปสายล่อฟ้าคุณไปดิคุณเอาไปสายล่อฟ้าไปไว้ที่ใต้เวทีของไอ้ณัฐวุฒิจตุพรเนี่ย
ผ่าเปรี้ยงลงบนที่หัวล้านเลยเลยที่กระมอมไปเลยอ่ะแตกกระจายอ่ะผมว่าถ้าหากว่ามันจะแก้เพศเราไปโน่นเลยไอตูไปโน่นอ่ะเขมรนู่เยอะหมอผีเยอะเขมรเนี่ยมนต์ดำเยอะของคุณเซนอ่ะไปท่านผมจะติดต่อให้เออไปหาคุณเซนไปจะเจอโกติโกเตอร์โกติโกอะไรบ้างไปสิเขามีปัญหาแต่ว่าอามาเต้นมาแก้เพศแถวราชดาฮะแก้ยังไงอ่ะท่านก็แก้ผ้าราชดาไม่ได้แก้เพศคุณสิโชคแหมคุณก็อาเพศอะไรเดี๋ยวแก้ดูเพศคนละเรื่องนะคุณบ้าเขามีแบบไปเคารพอะไรได้ไหมมีราชดาห้วยขวางแถวอะไรมีพระมีพระตรงตลาดห้วยขวางมีคุณรับลมอ่ะสี่แยกห้วยขวางแหมคุณนี่ไปน้ำคุณคุณเลยอ่ะนี่โยกเหมยอัวอะไรตรงนั้นอ่ะแหมก็พฤติกรรมครับของความหยาบโลนนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของอื่นเนี่ยก็ยังปรากฏได้เห็นจากคนที่บอกว่าประชาธิปไตยครับล่าสุดครับแตงสกลนครต้านปูพงษ์สิทธิ์เล่นคอนเสิร์ตหาทุนช่วยเด็กด้อยโอกาสครับคือปูพงษ์สิทธิ์เนี่ยไปหาทุนเนี่ยเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสด้อยโอกาสเนี่ยนะครับปรากฏว่าแดงสกลนครไปต้านครับที่ลานสนามหน้าสถานีขนส่งแห่งที่2จังหวัดสกลนครขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยและกลุ่มนปชคนเสื้อแดงกว่า300คนมารวมตัวชุมนุมขัดขวางการแสดงคอนเสิร์ตของปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังหลังเตรียมการเปิดคอนเสิร์ตเพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ครับมีการกล่าวโจมตีและถือป้ายข้อความต่อว่าปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนกปปส.จากสาเหตุดังกล่าวจึงสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มนปชในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันออกมาต่อต้านโดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครจำนวน100นายเข้าดูแลความปลอดภัยครับต่อมาก็ได้มีการเจรจาการของกลุ่มการนำผู้ชุมนุมและผู้จัดงานโดยมีข้อสรุปว่าคณะผู้จัดงานนั้นต้องการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนโครงการอาหารหาเงินการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่โดยการนำผู้ชุมนุมของขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยกลุ่มคนเสื้อแดงสกลนครที่นำโดยนายสายันธนเกียรติไพศาลแกนำกลุ่มเสื้อแดงสกลนครและร้อยตรีสุรินทร์พรานประธานนปช.สกลนครได้เข้าหารือโดยยืนยันไม่ยินยอมให้มีการแสดงคอนเสิร์ตของปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับ19นาฬิกาครับคณะผู้จัดงานได้ประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตพร้อมขอโทษบรรดาผู้ที่จะมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการกระทบกระทั่งเกินกันระหว่างผู้ที่มาต่อต้านกับกลุ่มที่จะมาชมการแสดงคอนเสิร์ตก็หมายความว่านปช.ประสบความสำเร็จครับสามารถกีดกันไม่ให้ศิลปิน หาเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสเมื่อศิลปินไม่สามารถหาเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสก็จะถามว่าแล้วนปช.จะให้ทุนเด็กด้อยโอกาสหรือไม่ครับไม่มีหรอกคือผมถามก่อนประการแรกนะผมถามเลยปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่คุณบอกว่าศิลปินเป็นศิลปินที่สนับสนุนกปปส.เนี่ยผมยังไม่เห็นปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ขึ้นเวทีกปปส.เลยนะไม่เคยขึ้นแล้วก็ไม่เคยเห็นสัมภาษณ์อะไรนะที่ประเภทเข้าข้างคือในใจแกเชียร์ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้ที่ออกสื่อเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นมีอยู่อย่างเดียวว่าบนเวทีกปปส.เนี่ยเอาเพลงปูคำพงศิษย์คัมภีร์มาร้องมีพักสายตาเถิดนะคุณดีแค่นี้มันก็โกรธหลับลงตรงที่มีแต่เราสองนี่อ่ะเอาเพลงอย่างนี้มามันโกรธไงสองการทำกิจกรรมแบบเนี้ยเป็นกิจกรรมหาเงินให้กับเด็กด้อยโอกาสแล้วคุณไปไล่เขาไม่ให้เขามีกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่แล้วใครเสียโอกาสผมถามเนี่ยไอ้พวกนปช.เนี่ยมึงช่วยอะไรเขาได้บ้างเด็กคนอื่นๆเนี่ยผู้ด้อยโอกาสเนี่ยนะสงสารเนี่ยที่รัฐบาลดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเขาจะได้โอกาสยิ่งด้อยโอกาสเพราะพวกคุณก็ไปอีกและ3เนี่ยพฤติกรรมของนปช.แบบนี้เนี่ยคุณสิริโชคคุณชนนท์ผมถามว่าแม้ขนาดนักร้องมันยังไล่มันยังไปคุกคามเนี่ยแล้วจะเลือกตั้งได้อย่างนี้จะเลือกตั้งได้แล้วเวลาเราไปปราศัยมันจะขนาดไหนนักร้องที่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรเลยเนี่ยไปแสดงดนตรีศิลปินเนี่ยมันยังไม่แสดงแล้วพวกผมเนี่ยสายล่อฟ้า3คนจะไปปราศัยทางการเมืองเนี่ยมันจะให้ปราศัยแบบนี้แล้วมันจะเลือกยังไงวันที่20กรกฎาคมฮะกกต.ยิ่งรักแต่ว่าผมสงสัยนะว่าคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนกปปส.เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันเป็นสิทธิ์ทางการเมืองความคิดเห็นต่างมันต้องยอมเคารพกันแต่ทำไมศิลปินเนี่ยที่เขาไปแสดงคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาเงินให้กับนักศึกษาที่ด้อยโอกาสเนี่ยกลับถูกกีดกันอย่างนี้มันเป็นการไปละเมิดสิทธิ์ของนักร้อง
แล้วก็ละเมิดสิทธิ์ที่ควรได้ของเด็กที่น่าสงสารเหล่านี้ครับครับมันไม่รู้หรอกสิทธิ์เสร็จอะไรพวกบ้านนี่มันไม่รู้หรอกมันทำอย่างเดียวทำให้พ่อมันเห็นพ่อมันอยู่ดูไบนอนเกาไข่อยู่ดูไบนดให้เห็นทำไมต้องเกาไข่ด้วยฮะทางคังมั้งผมจะไปรู้ได้ไงถามตัวไปถามกันเองว่าทำไมแม่ก็อุปมาอุปไมยคุณตรีโชคแล้วเรามาดูโปสเตอร์นะครับของพงศ์ศรีคัมภีร์ให้เห็นว่าเขาโฆษณาอย่างนี้ครับครับแล้วนปชก็เห็นนะครับมหกรรมคอนเสิร์ตยังเต็มรูปแบบคัมภีร์พงศ์ศรีคัมภีร์วันพระรหัสบดีที่1พฤษภาคม2557นะครับครับณสนามตรงข้ามสถานีขนส่งแห่งใหม่คอนเสิร์ตเพื่อการกุศลมอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษาครับซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีสกลนครราคาบัตรละ100ครับคือการโฆษณามันชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของคุณพงศ์ศรีคัมภีร์เนี่ยก็คือเพื่อหาเงินนะครับเพื่อไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษาครับไม่ได้เกี่ยวการเมืองไม่ได้เกี่ยวการเมืองเลยไม่ได้บอกว่ามาปราศรัยช่วยลุงกำนันกปปส.เลยไม่มีเลยครับแล้วคนที่จะดูเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นคนและมางานมาล้มแต่คนแสดง 2-300 คนเนี่ยคุณคิดดูกันแล้วกันไอ้ 2-300 คนเนี่ยมันจะบริจาคให้โครงการนี้ไหมล่ะคือผมสงสารเด็กเด็กนักศึกษานะที่เขาเรียนดีแล้วเขาด้อยโอกาสเนี่ยความหวังว่าเขาจะได้อุปกรณ์กีฬานะครับได้ฟุตบอลนะครับได้อุปกรณ์ที่ไปเตะตะกร้อนะครับครับคือเขามีโอกาสที่จะได้เตะบอลเหมือนกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเมืองครับแล้ววันนี้ความหวังเขาหายไปเลยหายไปเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะคนไม่บริจาคแต่เป็นเพราะคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะครับไม่ยอมให้ศิลปินขึ้นบนเวทีเพื่อจัดคอนเสิร์ตโอ้นี่ถ้าปูไปไม่ได้ไรแฮมเมอร์หมดสิทธิ์เลยนะคือผมว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันต้องหยุดได้แล้วนะครับแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยใช้พฤติกรรมอย่างเงี้ยข่มขู่คนอื่นแต่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยคนก็ตกใจไงคือไม่เคยมีพฤติกรรมของใครที่ทำแบบนี้มาก่อน คนเขาก็ไม่ค่อยสู้ใช่ไหมฮะเขาก็หลีกเลี่ยงการประทับหลบปัญหาไปแต่วันนี้มันสะสมมาจน2ปี3ปี4ปีวันนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากจึงแปลเปลี่ยนเป็นกปปส.ครับออกไปต่อสู้เพราะเขาไม่ยอมให้พฤติกรรมอย่างเงี้ยมาครองประเทศไทยอีกครับแต่คุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังคิดว่าทำแบบเนี้ยยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกอยู่ขู่ให้คนกลัวมันใช้ไม่ได้แล้วครับแล้วมันยิ่งเผยความเลวความชั่วของพวกคุณนะครับวันนี้เด็กเขาจะได้เงินไปซื้ออุปกรณ์กีฬาแล้วผมบอกให้นะคนเสื้อแดงบางคนที่ไปชุมนุมขัดขวางเขาเนี่ยเด็กบางคนที่อาจจะได้เนี่ยอาจจะเป็นลูกพวกคุณด้วยซ้ำไปลูกหลานเขาอะก็ลูกหลานคนสกลนครอะแล้วอยู่ดีคุณก็โดนจ้างไป200บาทครับให้ไปขวางเขาแต่ลูกหลานคุณกำลังจะได้อุปกรณ์ฟุตบอลลูกตะกร้อไม้เทนนิสไม้แบดมินตันคิดให้ยาวๆหน่อยดิครับคิดให้มันไกลๆหน่อยคืออย่ามองหน้าเฉพาะจตุพรณัฐวุฒิแล้วก็เชื่อที่มันพูดคิดถึงอนาคตลูกหลานคิดถึงความเป็นจริงคิดถึงค่าแรงคิดถึงค่าครองชีพคิดถึงอนาคตของลูกคุณครับไปฟังอะไรคังคกเชื่อยังไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ต้องหยุดครับแล้วถ้าไม่หยุดพรรคเพื่อไทยไม่หยุดพฤติกรรมอย่างนี้ก็สู้กันเท่านั้นเองแล้วประเทศก็ไม่สงบคุณก็เลือกตั้งไม่ได้ครับคือคุณอย่าไปโทษว่าเสื้อแดงอย่าผมดูในเมื่อกี้ในคลิปอ่ะผมเห็นป้ายสสพรรคเพื่อไทยแล้วลูกคุณยิ่งรักด้วยรถแห่ไปอยู่ด้วยรู้เห็นเป็นใจด้วยอย่าไปเชื่อกายแกนนำนัตวุฒิจตุพรในคนปากใต้ที่เขาไม่เอาบอกเลยคนบ้านผมก็ไม่เอาไอ้สองสามตัวสี่ตัวห้าตัวเนี่ยพี่เป็นแกนนำอ่ะของนปช.ที่ไปหากินกับพี่น้องชาวภาคอีสานอยู่อ่ะไล่มันดิพี่น้องชาวอีสานไล่มันเลยบอกว่ามึงไปพูดไอ้คนที่ปากใต้เชื่อมึงก่อนนะญาติพี่น้องเชื่อมึงก่อนแล้วก็มาพูดให้กูเชื่อเออไล่มันบ้างดิคือฟังมันมากผมมาคำนวณนะครับว่าสมมติว่าคุณมงคลคัมภีร์เนี่ยนะครับมาจัดคอนเสิร์ตมีคนมาดูเอาขี้หมูขี้หมาสัก 20,000 ครับเพราะว่าบัตรมันถูกกว่า100นึงบัตร100นึงคูณ 20,000 เป็นเท่าไหร่ครับเป็น2ล้าน2ล้าน2ล้านเลยอ่ะโอ้เยอะนะ2ล้านบาทนี่หักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหักไว้สัก 50% นะครับก็หักไปสักล้านนึงก็เหลืออยู่ล้านนึงค่าจ่ายตั้ง5ล้านก็ 500,000 ก็เยอะแล้วล้าน5นะครับได้ล้าน5 ล้าน5เนี่ยจะเป็นเงินที่กระจายไปถึงเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษาในขณะที่นปช.มา200คนอ่ะ300 200คนแล้วได้คนละ300เป็น 60,000 บาทครับเงิน 60,000 บาทเนี่ยสามารถทำให้เงิน1ล้านบาท1ล้าน 500,000 บาทเนี่ยหายไปกับหน้ากับตาเลยอันนี้แสดงว่าคนที่มาเนี่ยคุณประมาณการว่ามีการจ้างกันมาเพื่อจะมาไล่มันต้องมีอยู่แล้วอ่ะมาล้มงานเขามาเลือกงานคือจ้างมาทั้งหมดประมาณ 60,000 อ่ะประมาณ100,000นึงอ่ะครับแต่ว่า
รายได้ที่นักเรียนจะได้คือประมาณเกือบ2ล้านนะก็ประมาณ2ล้านตีคร่าวๆล้าน5 2ล้านนะ2ล้านแสดงว่าผู้อยู่เบื้องหลังไอ้ที่มารื้องานของปูพงศกัมพีเนี่ยค่ากันไม่เกินควรลงทุนแค่ 2-3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่นไปล้มงานก็ระดับ2ล้านได้เนี่ยแล้วปัญหาคือไอ้เงินเนี่ยคุณได้ไปนะคุณแบ่งกันเองในระหว่างนปช.ครับขณะที่เงิน2ล้านเนี่ยเป็นเงินที่เอาไปให้เด็กนักเรียนไปทุนการศึกษาที่ด้อยโอกาสเป็นอุปกรณ์การกีฬาโอ้เด็กก็จะได้มีสุขภาพกำลังวังชาดีไม่ทำไอ้พวกเนี้ยมันคิดแต่เรื่องอุบาทแต่เรื่องดีมันคิดไม่เป็นหรอกไอ้พวกเนี้ยคิดแต่เรื่องอุบาทแหละในสมองมันมีกูไปผ่าดูลำตายคุณให้หมอพลทิพย์จันทสูตรสมองดูไอ้พวกแกนนำในเวลาถ้ามันตายนะจะรู้ว่าในสมองมีอะไรบ้างมีนอนมีอะไรบ้างผมว่าแม้กระทั่งพอตายแล้วนี่จะบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดเนี่ยยังรับไม่ได้เลยเขาไม่เอาอ่ะเพราะมันเหม็นเน่ามากแกนนำเสื้อแดงนะขนาดนั้นนะคุณแม่โอ้โหนี่จตุพรฟังโกรธคุณอีกนะไม่เกี่ยวกับผมนะเดชโชคประมาทคุณให้คุณรับผิดชอบไปบ้างจตุพรคุณขี้เกียจจะให้ฟ้องผมละแล้วเรื่องนี้นะครับเรื่องกิริยามารยาทซามไม่ใช่เฉพาะแกนนำเสื้อแดงนะฮะคือมันเลยเถิดไปถึงฝ่ายกฎหมายของเสื้อแดงกับนปชเลยโอ้ไอ้ฝ่ายกฎหมายของเสื้อแดงนปชทักษิณเนี่ยไอ้นี่ขึ้นชื่อลือชาเลยคุณเดชโชคคุณโจนนคุณจำได้ไหมล่ะมันว่าไม่เป็นคือทนายเนี่ยมันมีว่าความกับวิ่งความใช่ไหมคือว่าความก็คือใช้ฝีมือในการว่าความวิ่งความเนี่ยใช้เครื่องทุนแรงก็เหมือนคดีทนายของคุณทักษิณเนี่ยที่เอาถุงขนมไป2ล้านไปลืมไปที่ศาลอันนี้ก็เรียกว่าวิ่งความเพราะฉะนั้นเนี่ยความอุบาทของทนายคือคุณก็ต้องรู้อ่ะคนอุบาทมันต้องไปรวมกับพวกอุบาทด้วยกันแหละมาคิดแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปแปลกใจเลยว่าทำไมทนายของคุณทักษิณของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนเล่นงานก็ปปช.ก็เลยจะเล่นงานนะครับนายบัญชาปรมีสนาพรครับโอ้โหนามสกุลเรียกยากมากมันคือแปลกๆแหละทีมทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะยื่นเรื่องต่อสภาทนายความให้เอาผิดทางมารยาทกับทีมทนายความนายกที่ข่มขู่การทำงานของปปช.ครับนี่ครับคือไอ้พวกนี้ทันซื้อก็ซื้อทันคู่ก็คู่ทันคุกคามก็คุกคามเอาทุกรูปแบบแหละไม่เล่ไม่เอาได้ด้วยเล่ก็ด้วยกลไม่ได้ด้วยมูลก็ด้วยคาถาไม่ด้วยเอาสุราก็ด้วยวายไม่ได้ด้วยควายก็ด้วยวัวมันต้องว่าเป็นกลอนอย่างนั้นแหละคุณสิโชคก็เล่นงานไปมั่งนี่สภาทนายความเห็นเป็นไรนี่คือทนายบ้าๆบอๆแบบนี้ไว้ทำไมอ่ะคือคุณวิชามหาคุณเนี่ยกรรมการปปช.เนี่ยก็กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติส่งหนังสือถึงสภาทนายความให้ดำเนินคดีมารยาทกับทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีรับจำนำข้าวครับถือเป็นการปรามไว้ก่อนเพราะการทำหน้าที่ทนายความนั้นมีจริยธรรมของวิชาชีพอยู่เช่นอาชีพแพทย์หากไปโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณตัวเองถือว่าผิดจริยธรรมและอาจถูกถอดถอนออกจากวิชาชีพได้ดังนั้นเรื่องเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีศีลธรรมและจรรยาเนี่ยของทุกวิชาชีพต้องระมัดระวังทั้งนี้เมื่อปปช.ส่งเรื่องไปแล้วสภาทนายความจะเป็นผู้ดำเนินการไม่ใช่หน้าที่ของปปช.แล้วครับก็ปปช.แค่ร้องทุกข์ใช่ไหมกล่าวโทษครับบอกพฤติกรรมของทนายก็เป็นคือทนายก็มีสภาทนายก็มีคณะกรรมการจริยธรรมอยู่แล้วก็ทุกอาชีพแหละก็เหมือนสภาก็มีคณะกรรมการจริยธรรมของสสนะตอนก่อนก็สอบไปสอบพวกผม น่าดูเลยกรรมการชุดนี้สอบคุณรังสีมาด้วยรังสีมาลากเก้าอี้ขโมยเก้าอี้สอบรถเก้าอี้ของสมรักเขาไม่ได้ขโมยคุณลากไว้หลังบันลังเราก็เรียกว่าขโมยก็แล้วกันก็เอาลากไปไว้บันลังอ่ะแล้วมันผิดอะไรอ่ะเก้าอี้จนถึงวันนี้ก็สมรักก็ไม่มีเก้าอี้นั่งอ่ะมันก็ไล่ออกก็ชี้มูลอยู่แล้วก็จะถอนอยู่กับสมศักดิ์อ่ะค้อนปลอมอ่ะแหมอันนี้แหละขุนค้อนนี้แหละเพราะกรรมการจริยธรรมเนี่ยเขามีทุกวงการแล้วตอนนี้มีทุกเขาเรียกว่ามีทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นทนายก็เอากรรมการสภาเขาเรียกกรรมการจริยธรรมของสภาก็จัดการทนายพวกนี้บ้างเยอะเหลือเกินเนี่ยตอนนี้ทนายชอบมากไปหากินกับคุณทักษิณนะกับกระบวนการของคุณยิ่งลักษณ์อะไรเป็นเต็มเลยหน้าตาชื่อแปลกๆเยอะแยะเลยต้องได้ตังค์มาว่าพวกผมอนาถาผมเนี่ยจ้างทนายทนายอาสาทนายขอข้าวคือหมายความว่าว่าความจริงเนี่ยเก้ามืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณทักษิณคือทนายพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้มันเป็นอะไรนะแทนที่มันจะทำงานตามหน้าที่ตรงไปตรงมาติดโลกไอ้เจ้านายตัวเองหมดคืออยู่ดีไปบอกปปช.ว่าไปสั่งปปช.พูดง่ายๆว่าให้ตรวจสอบเพิ่มให้สอบสวนเพิ่มให้ยื่นบัญชีพยานเพิ่ม
พอปปช.เขาบอกว่าเขาไม่เอาก็ไอ้นี่ไม่เกี่ยวอ่ะเขาไม่สอบสวนมันบอกไม่สอบสวนไม่ยอมเชื่อฟังมันเดี๋ยวมันจะฟ้อง157จะบ้าป่ะนี่มันเป็นดุลพินิจของปปช.ว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลหรือมีเหตุอันควรเชื่อหลักฐานเพียงพอที่เขาจะวินิจฉัยได้แล้วหรือยังคืองี้คุณเทพไทยประเด็นก็คือว่ากรณีของปปช.ตรวจสอบนะครับเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยปรากฏว่าปปช.เขาก็มีมติตัดพยานและไม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสต็อกข้าวตามที่ร้องขอนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการปปช.นี่ก็ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวแล้วนี่ครับและมีมติว่าในการดำเนินการไต่สวนของปปช.เนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างคณะกรรมการปปช.และผู้ถูกกล่าวหาครับแต่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวความย่อมไม่สามารถเข้าร่วมในกระบวนการไต่สวนได้พูดง่ายก็คือว่าถ้าปปช.กล่าวหายิ่งลักษณ์เนี่ยก็เฉพาะปปช.กับยิ่งลักษณ์นะครับดังนั้นเนี่ยหากคณะไต่สวนไม่อนุญาตให้เข้าร่วมดำเนินในการไต่สวนบุคคลนั้นก็ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนได้อยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.ได้อนุญาตให้ทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์เข้ามาตรวจสอบพยานหลักฐานพยานเอกสารหลักฐานแทนแต่เมื่อออกมาระบุในเรื่องข้างต้นถือว่ามีลักษณะข่มขู่คณะกรรมการปปช.อีกทั้งผลการไต่สวนยังไม่แล้วเสร็จครับคือเขาให้ทนายเนี่ยมาตรวจสอบหลักฐานเอกสารแทนคุณยิ่งลักษณ์เพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมมาครับไม่ใช่มีหน้าที่จะไปข่มขู่เขาไปร้องเขาไปอะไรเขาเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างปปช.คุณยิ่งลักษณ์ครับของคุณเนี่ยมีหน้าที่แค่ตรวจเอกสารอย่ามาสักทำหน้าที่อื่นก็มันชัดเจนอยู่แล้วคือจะไปท้าให้ปปช.เนี่ยไปตรวจข้าวหายบ้าเปล่าปปช.เนี่ยเขาชอบตามข้อร้องเรียนที่มีอยู่ที่เขากล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่เป็นประเชิญสืบมันในศาลอาญาทั่วไปที่เขาไปประเชิญสืบผู้พิพากษาไปลงพื้นที่ไม่เกี่ยวคุณก็หลักฐานมาสู้ไม่ใช่ไปท้าอยู่เอ้ยถ้าอย่างนั้นไปนับสิว่าข้าวสารเนี่ย2ล้านกระสอบยังอยู่2ล้านตันยังอยู่เอ้ยมันมั่วเฟือนแล้วแล้วเฟือนจริงนะคือนายบัญชาเนี่ยครับอันนี้นายบัญชาคนที่หิ้วถุง2ล้านเนี่ยไม่ใช่ใช่คนละคนกันนายนวลพิชิตอ๋อแต่ในทีมเดียวกันอ๋อมันอยู่ในนี่หรือเปล่าผมไม่รู้ในทีมหรือเปล่าไม่รู้ว่าคือนายบัญชาให้สัมภาษณ์บอกว่าหากปปช.ยื่นเรื่องให้สภาทนายความเอาผิดมารยาทตนก็จะขอให้สภาทนายความเบิกตัวนายปานเทพกล้านรงค์นะครับกล้านรงค์รานกล้านรงค์รานประธานปปช. และนายวิชามหาคุณคณะกรรมการปปช.ให้มาเบิกความต่อหน้าคณะกรรมการมารยาทสภาทนายความตนจะซักนายปานเทพและนายวิชาต่อหน้าคณะกรรมการมารยาทเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้ทำตัวเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพแต่ปปช.เป็นฝ่ายที่ทำผิดกฎหมายเองนายบัญชากล่าวอ๋อมันจะไปซักอะไรมีสิทธิ์อะไรไปซักประธานปปช.กรรมการปปช.มึงก็สอบมึงกรรมการมารยาทของสภาทนายความก็สอบมึงทำไม่ผิดมึงก็บอกก็ไม่ผิดยังไงเขาก็ตัดสินเองมึงจะไปให้ผู้ร้องเรียนมึงจะไปซักผู้ร้องเรียนไงจากมึงเป็นจำเลยมึงจะทำตัวเป็นโจทย์บ้าหรือเปล่าทนายเนี่ยถอนไปทนายดีไหมงงมากกับทนายของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะมีหน้าถึงแพ้คดีอยู่เรื่อยไงแพ้ตั้งปีแพ้แล้วไปโทษศาลโทษว่าศาลสองมาตรฐานมึงไม่มีฝีมือคือเขาบอกให้ปปช.ไปตรวจสอบข้าวว่าข้าวไม่หายแต่ว่าปปช.ไม่ไปเพราะเขามีข้อมูลครบถ้วนแล้วแต่คนที่ลงไปจริงๆเนี่ยคือสภาหอการค้าเพราะมีรายงานว่าสภาหอการค้าเนี่ยได้มีการลงไปตรวจสอบคุณภาพของข้าวที่จังหวัดกำแพงเพชรในกรุงเทพไทยแล้วเขาบอกว่าข้าวปี 56 ถึง 57 เนี่ยคือข้าวใหม่ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาไปสุ่มตรวจที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมาดูคุณภาพปรากฏว่าในรายงานของหอการค้าไทยระบุชัดเจนว่าตัวอย่างข้าวที่สตง.สุ่มเก็บมาให้เนี่ยมีกลิ่นสาบไม่ใช่ลักษณะข้าวใหม่ชี้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับระบบการจัดการและจัดเก็บข้าวในสต็อกรัฐบาลครับอันนี้ชัดเลยว่าวิธีการเขาก็ทำอย่างนี้ครับพี่น้องชาวนาฟังเลยที่จังหวัดกำแพงเพชรมีการเอาข้าวใหม่เข้าไปจำนำของพี่น้องชาวนาใช่ไหมพอเอาข้าวใหม่เข้าไปปั๊บไอ้ข้าวใหม่เนี่ยถูกเอาไปขายทันทีในราคาถูกๆฟันกำไรให้กับพ่อค้าแล้วก็เอาข้าวเน่ามาใส่แทนมาไว้ในสต็อกฮะทีนี้เวลาชาวนาจังหวัดกำแพงเพชรต้องการจะได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวก็ถามว่าเอาทำไมไม่เอาข้าวที่เขาจำนำไว้ไปขายปรากฏว่ามันขายไม่ได้ไงเพราะมันเหลือแต่ข้าวเน่าขายมาก็ไม่มีเงินเพียงพอจะมาจ่ายให้กับชาวนาขายมาก็เป็นการประจานตัวเองว่าโกงข้าวมีการสลับสับเปลี่ยนข้าวครับก็เป็นที่มาว่าวันนี้ชาวนายังไม่ได้รับเงินจำนำแล้วเมื่อวาน2วันก่อนก็มีชาวนาท่านหนึ่งถึงกับต้องซดยาพิษทำให้เสียชีวิตไปอีกเป็นรายที่17ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอีกชาวนาฆ่าตัวตายเพราะนโยบายเฮงซวยของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเยอะมากแล้วแล้วทำไมมันไม่แก้ไขไม่ยอมรับความจริงบ้างว่าชาวนาตายเพราะ
คือไอ้เรื่องแบบนี้ทำไมคุณไม่เถียงกับปปช.ที่เอาให้เขาไปตรวจโกดังที่คุณเตรียมกันไว้แล้วที่คุณเอาข้าวใส่กลับเข้าไปใหม่ไอ้ของจริงที่เขาตรวจกันอยู่จนเป็นที่มาที่เขาสรุปหลักฐานพยานต่างๆส่งแล้วมัดตัวคุณยิ่งลักษณ์ว่ารู้เห็นการปล่อยให้มีการโกงเนี่ยมันชัดเจนแล้วครับเข้าไปชี้แจงสักทีนะครับครับยังไงมันก็ไม่ถ้าคุณไม่ผิดมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณผิดยังไงก็ไม่รอดครับนะครับก่อนจบรายการเนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้อำนาจรัฐไปบังคับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมาชุมนุมเพื่อที่จะทำเป็นการทวงคืนกระทรวงมหาดไทยซึ่งอันนี้มีรายงานนะเขาส่งมาให้ผมทางไลน์บอกว่าการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่วิทยาลัยการปกครองธัญบุรีเมื่อวันที่1เรื่องขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณมต.1กับนายปิชาประสบดีมต.2และมต.3คือนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ใช่ไหมเข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและมีนายยงยศแก้วเขียวประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยรู้จักไหมยงยศแก้วเขียวเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านผมมันบ้าที่สุดจริงๆมันเป็นอย่างนี้ไงเขาออกมาเป็นจดหมายเลยนะเป็นแถลงการเลยแล้วเรียกร้องแล้วก็ให้กำนันกระบวนกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละจังหวัดจุดนัดพบที่หน้าบริเวณกระทรวงกลาโหมสวนสราญรมในวันที่4เวลา7น7:00 นเวลา12เดินไปกระทรวงมหาดไทยไปแสดงพลังเพื่อขอคืนพื้นที่3ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยกำนันอาสารักษาดินแดนมาทวงคืน14เวลา15นาฬิกาจะเดินทางไปพระบรมราชวังเพื่อถวายพระพรแล้วเอ็นบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่พร้อมกันนะคือพยายามวนเวียนนะมาเพื่อจะให้ดูว่าคนมันเยอะคือคนในรัฐบาลใช้อำนาจรัฐกรุงเทพไทยล่าสุดมาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเขาออกมาเป็นจดหมายเลยนะครับจดหมายเวียนไปแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานว่ามาที่ไหนมาอย่างไรมาตรงไหนครับแล้วก็ไปชุมนุมอย่างไรครับคือตัดเป็นระบบเลยครับป้อนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รักประชาธิปไตยที่รักลุงกำนันดูเทพอย่ามาเลยอย่าเป็นเหยื่อพวกนี้นะอย่าเป็นเหยื่อของกระทรวงมหาดไทยเด็ดขาดนะครับครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแต่ล่าสุดเนี่ยอ่านข่าวนิดนึงนะนอกจากคุณปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์แล้วเนี่ยนางหงาคาราวานที่ขอนแก่นโดนกำลังจะแสดงคอนเสิร์ตโดนบุกเข้าไปทำลายเรียบร้อยแล้วเหมือนกันจนต้องยกเลิกนะครับนี่ศิลปินแห่งชาตินะนางหงาคาราวานโดนเลยอ่ะศิลปินแห่งชาติโดนเลยอ่ะเอาเข้าไปประเทศไทยเดินพวกชาติแล้วก็ไอ้ฝั่งรัฐบาลก็กลับไปเลือกตั้งกลับไปเลือกตั้งแล้วมันดูสภาพประเทศมันดูคุณดูสภาพประเทศแล้วกันมันเลือกตั้งได้ไหมรอไปปฏิรูปก่อนแล้วกันไปมาเลือกตั้งเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาครับจะเลยเปลี่ยนครับอีกไม่นานก็เช้าครับพวงอะไรฮะพวงพีชแบนใช่ไหม The Peach Band The Peach The Peach ภาษาอังกฤษก็ต้องออกเอ็กเซนต์สิครับเหมือนดร.สุรินทร์พิศวันเห็นไหมต้องเอ็กเซนต์ดีหน่อย The Peach The Peach Band Peach Band ลูกพีชป่ะใช่ๆลูกพีชโอ้เก่งเว้ยกินอาหารแพงๆผมรู้หมดแล้วไปเลี้ยงไปเลี้ยงข้าวเย็นนี้ไปที่ทัวร์ลงกำนันเล็กแล้วกำนันเทพผมเลี้ยงอยู่แล้วไปที่นั่นอันนี้คือเทคนิคกรุงเทพไทยนะทำไมคือทำว่าไปที่สวนลุมเนี่ยอาจจะไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่กลับบ้านเที่ยงคืนแต่กลับบ้านเที่ยงคืนอย่างนั้นขนาดนั้นแหมเขาลุงกำนันเขาเลิกผมอยู่จนสว่างก็ได้เพราะม็อบมันอยู่สว่างนี่แล้วเวลาแฟนโทรไปก็บอกว่าพอดีอยู่ในไม่มีสัญญาณผมเห็นสัญญาณเต็มเลยตัวลูกคุณรู้ดีเหลือเกินคุณดิโจ้โอเคครับพบกันใหม่วันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์เนี่ยอย่าติดตามวันจันทร์วันจันทร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปให้กำลังใจคุณอภิสิทธิ์ครับอย่าลืมอีกทีนะครับไปก่อน9โมงนะครับผมต้องรักษาความปลอดภัยเข้มงวดหน่อยมาลงทะเบียนก่อน9โมงเช้าแล้วก็พบกับคุณอภิสิทธิ์10โมงกว่าที่โรงแรมสุโกศลสยามซิตี้ถนนศรีอยุธยาพรุ่งนี้ครับไปตี5ได้ไหมไปได้คุณไปยังไม่นอนคุณก็ไปได้โอเคพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ